ตั้งใจภาวนาตั้งใจเต็มร้อยตั้งใจจริงๆตั้งใจตั้งสติกำกับจดจ่อให้ผู้รู้ของเราอยู่กับคำว่าพุทโธ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 จากกุฏไปหาโทจากโทไปหาพุทธอย่าให้มันเคลื่อนอย่าให้มันเคลื่อนคลาดจากความรู้สึกของเราพยายามตั้งสติมันขาดตั้งขึ้นใหม่มันขาดตั้งขึ้นใหม่มันขาดตั้งขึ้นใหม่รู้ว่ามันขาดตั้งขึ้นใหม่ตั้งจนมันอยู่ทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำเต็มร้อยทำจริงๆทำเต็มร้อยทำเกินร้อยให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวพุทโธพุทโธหรือจะกำกับด้วยลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพึงระวังระหว่างพุทไปหาโธระหว่างโธไปหาพุทนี่ระวังแท้ๆจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะไม่ให้มันดึงไประวังตรงนี้ได้มันอยู่มันไม่ไปมันไปไม่ได้จ่ออยู่แค่นี้แหละจากพุทไปหาโทจากโทไปหาพุทไม่ปล่อยพุทไปหาโทจากโทไปหาพุทไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอาจนอยู่เคียงนิ่งพอละจับปลาในหม้อนะพากันจับปลาในหม้อง่ายเวลาจับปลาในหม้อฮะ แหมจับคล่องกันยังเด้จับปลาในหม้อจับปลาในสุ่มเด้ฮะ ว่าคล่องกันยังเด้จับปลาในสุ่มมีใครไปท่องติดปากบ้างเนี่ยฮะนี่เราดูกลอุบายมายากับวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราดูได้ละเอียดละออมากขนาดนั้นเราไม่ทันมันเห็นไหมไม่ทันมันทุกอุบายทุกวิถีทางมีหลายอย่างหลายวิธีที่เราดูเนี่ยเราดูที่ตัณหามันคอยแทรกมาโดยปกติกิริยาของมันที่เป็นพื้นก็คือนิวรณ์เราดูที่นิวรณ์แปลว่าเครื่องกั้นเครื่องกีดกั้นสมมติเราอยากไปโน้นถ้าเราจะเที่ยวก็มีสิ่งกั้นไปไม่ได้เราจะทำสิ่งนี้มีสิ่งกั้นทำไม่ได้เราต้องการรักษาศีลเนี่ยแค่นี้นิวรณ์มันก็ครอบงำกั้นซะต้องการภาวนาใจได้รับความสงบนิวรณ์ก็กั้นซะต้องการเจริญปัญญาพิจารณาเห็นหน้าเห็นตาของเจ้าตัณหานิวรณ์มันก็กั้นซะนิวรณ์มันก็เป็นลูกสมุนของตัณหานั่นแหละนิวรณ์กามฉันทะเนี่ยมันให้พอใจเรื่องกามมันให้พอใจเรื่องพยาบาทเมื่อมีคนมาขัดคอปองร้ายจากนั้นแล้วก็ทีนะมิทะง่วงเหงาเหานอนจิตมืดมิดถูกอำนาจความมืดมันปกคลุมหัวใจนิวรณ์ทีนะมิทะอุทธัจจ์ถ้ามันไม่ถูกอุทธัจจ์ครอบงำก็ถ้ามันไม่ถูกทีนะครอบงำมันก็ถูกความฟุ้งครอบงำนึกเรื่อยเปื่อยนึกวิตกนึกกังวลนึกนู่นนึกนี่นึกอะไรต่ออะไรสารพัดจนเป็นเหตุวุ่นวายเอาไม่อยู่นิวรณ์จากนั้นแล้วก็ลังเลสงสัยจิตหาความสงบไม่ได้เราต้องการรักษาศีลลังเลสงสัยอยู่นั่นเอ๊ะได้ผลจริงหรือเปล่าได้บุญจริงหรือเปล่าแน่สงสัยจากนั้นแล้วก็ไม่อยากทำอีกหมดไปติด
ไปติดเรื่องกามเนี่ยเอ้ยท่านไม่ให้ติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสแต่ทำไมมันแซ่บเหลือเกินมันอร่อยเหลือเกินกามฉันทะกามฉันทะคำว่ากามฉันทะก็คือหมายถึงวัตถุที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสรวมมาถึงกามราคะด้วยซึ่งเป็นยอดของกามเราดูเถอะมันพาเราติดมันติดอย่างเหนียวแน่นมั่นคงมั่นคงมองไม่ออกต้องการจะรักษาศีลมันก็ไม่อยากให้เรารักษาต้องการภาวนาใจสงบมันก็สงบไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันโผล่มากั้นก็โผล่มาที่ใจของเราเนี่ยโผล่มาที่ใจของเราเราสังเกตดูได้ง่ายใจมันไม่สงบมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะลูกหลานของเจ้าตัณหานี่แหละมากั้นมารังควานมารบกวนความสงบของเราสงบไม่ได้ยิ่งไปเอาไปพิจารณาพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณามาก็ไปเข้าหนทางมันแล้วมันต้อนเข้าโกมันมัดให้เราพอใจเกี่ยวกับเรื่องกามมันต้อนเข้าเรื่องเข้าราวของมันหมดไปคิดเรื่องบางเรื่องคนนั้นมาขัดคนนี้มาคล้องเรื่องนั้นไม่สะดวกเรื่องนี้ไม่สบายแน่พยาบาทมากั้นอีกแล้วสงบไม่ได้พยาบาทมากั้นคิดนู่นคิดนี้คิดนั่นคิดจะตัดคิดจะทอนคิดจะป้องกันคิดจะตัดคิดจะทอนคิดจะตัดตอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพยาบาททั้งนั้นน่ะต้องการให้สงบมันก็สงบไม่ได้มันมาสวมรอยนี่คือเรื่องของนิวรณ์อยู่ในใจเราดูมันดูพระพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดนี่วิธีของนิวรณ์มันครอบงำจิตของเรามันครอบงำอย่างนี้นิวรณ์นี่มันเป็นอารมณ์ในใจนะมันเป็นอารมณ์ในใจมันจึงเป็นบทธรรมที่เรียกว่าธรรมารมณ์อารมณ์ใดๆก็ตามที่เกิดในใจถ้าเรียกว่าธรรมารมณ์นิวรณ์มันเป็นธรรมารมณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงจัดเข้าในส่วนของธรรมเราสวดบทธรรมเราพิจารณาเรื่องธรรมมันก็กระเทือนเรื่องกายเรื่องเวทนามันแทรกไปหมดแหละมันก็กระเทือนเรื่องจิตเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมพิจารณาเรื่องธรรมมันก็กระเทือนถึงจิตกระเทือนถึงเวทนากระเทือนถึงกายมันกระเทือนถึงกันหมดเพราะมันเป็นเส้นสายของมันเส้นสายของตัณหามันสวมรอยมันยื่นมือมามันวางเส้นวางสายเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของมันมาคอยดักหน้าดักหลังเรามาเป็นยักมาเป็นมารคอยกีดคอยขวางเราอยู่นี่แหละสงบไม่ได้ดูที่สงบง่ายหรือสงบยากในใจของเราแค่เรานั่งภาวนาเมื่อกี้นี่สองชั่วโมงสงบง่ายหรือสงบยากมันสงบง่ายหรือสงบยากมันดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมาต้องตะล่อมกันอยู่นั้นน่ะความจะลงร่องลงรอยความจะหาร่อนหาทางลงเจอได้ต่อสู้ต้องขยเยอะกันถึงกระนั้นก็ตามบางคนยังลงไม่ได้สับสนวุ่นวายอลหม่านอยู่นั่นงดๆงิดๆตรงนั้นตรงนี้เกาตรงนั้นแยะๆขยับตรงนั้นยกๆอยู่นั่นแหละมันสงบไม่ได้ใจมันไม่สงบมันถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์ขันห้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมขันห้าก็คือรูปกับนามขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรูปเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามคนเราทั้งดุ้นทั้งก้อนถ้ามาเรียกกับเป็นขันธ์ทั้ง5ขันธ์แปลว่ากองแต่ละอย่างแต่ละอย่างพุทธเจ้าทำมาแยกแยะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นคนจำแนกธรรมแยกแยะธรรมไม่งั้นพวกเราไม่เข้าใจพวกเราไปตีคลุมไปหมดก็เ
็เหมือนอย่างท่านมาแยกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเนี่ยมาแยกมาจำแหละมาแยกมาแยกอันนั้นชื่อนั้นอันนั้นชื่อนั้นอันนั้นชื่อนั้นแม้แต่ทั้งกายทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมของเราท่านก็มาแยกเป็นขันธ์ 5เป็นรูปขันธ์เป็นเวทนาขันธ์เวทนามีทั้งส่วนเวทนาของรูปมีทั้งส่วนเวทนาของนามสัญญาขันธ์สัญญาขันธ์ตัวนี้ก็เป็นกิริยาอาการของใจสังขารวิญญาณ 3-4 อย่างนี้เป็นกิริยาอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้เป็นกิริยาที่จิตออกมาทำงานประสานประสานกับรูปธรรมของเราเพื่ออะไรเพื่อเอาผลรายได้เข้าไปสู่ใจนั่นเจ้าตัวจอมันอยู่ในใจตัวเจ้าตัวจอมก็มันแท้ๆอันนี้เป็นเส้นสายที่มันออกมาหาอยู่หากินแสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่อำนาจของมันมันอยู่ข้างในใจตัณหามันอยู่ในใจตัวหน้าตามเป็นยังไงตัณหาหน้าตามเป็นยังไงมีหัวมีเขามีอะไรเหมือนควายหรือเปล่ามีหางเหมือนสุนัขหรือเปล่าตัณหาในใจของเราเนี่ยโหมันหวานเยิ้มจริงก่อนนางสาวจักรวาลเพราะฉะนั้นเราจึงหลงมันง่ายๆคือความอยากใจของเราเวลามันอยากเราก็รีบสนองเวลามันอยากขึ้นมาเราก็รีบสนองอยากขึ้นมามันก็รีบสนองตัณหาแปลว่าความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานของใจเราอย่าลืมคำแปลตัวนี้ถ้าเราลืมคำแปลตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจยากตัณหาคือความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานดูมาถึงความอยากที่ใจของเราแล้วดูอยากรักรักอยากชังอยากโกรธอยากเกลียดอยากหิวนู่นหิวนี่หิวอะไรต่ออะไรดูกิริยาของความอยากเพื่อให้รู้จักเอาไว้ต่อไปเราค่อยมาแยกแยะว่าโอ้อันนี้อยากตามอำนาจของธรรมโอ้อันนี้อยากตามอำนาจของกิเลสเราจะได้รู้จักกิริยาการของความอยากความอยากเป็นเรื่องของกิเลสความอยากเป็นเรื่องของธรรมรู้สิมันละเอียดขนาดไหนทำไมเราจะรู้เงินรู้งำมันง่ายๆทำไมเราจะรู้เงื่อนรู้งำมันง่ายๆความอยากข้อสำคัญว่าเราดูให้รู้จักความอยากเวลามันเกิดในใจของเราพยายามไปจับดูไปนั่งจับดูความอยากในใจของเรานั่นคือตัวเจ้าตัวจอของมันแล้วมันออกมาแล้วความอยากของตัณหาความอยากของกิเลสกิเลสกับตัณหามันอันเดียวกันอวิชชาตัณหาอุปาทานอันเดียวกันความอยากคือเจ้าจอมของตัณหาอันเดียวกันเป็นสมุนฝ่ายต่ำที่มันเคลือบแฝงมากับผู้รู้ของเราเราอย่าไปติดสับโอ้อันนั้นขัดกันนี่อันนี้ขัดกับมันท่านเรียกตามกิริยาอาการของมันตัวอันเดียวกันมันทำให้ใจเศร้าหมองท่านเรียกว่ากิเลสมันทำให้เราโง่ท่านเรียกว่าวิชาโมหะมันทำให้เรายึดให้เราเกาะมันก็เป็นอุปาทานมันก็เป็นสัญญาณดูไปที่กิริยาของความอยากที่มีอยู่ในหัวใจของเรามันเป็นยังไงมันอยากมันเป็นยังไงมันติดใจมันชอบใจมันพันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเยื่อใยในใจของเราเราดูมันอ้อยมันอิงมันอะไรละเอียดละอออยู่ในนั้นเราไม่ทันมันอ่ะเราพยายามจับหัดจับความอยากในหัวใจของเราเสร็จแล้วเราค่อยมาแยกโอ้อันนี้อยากรักษาศีลโอ้อยากให้ทานนี่เป็นเรื่องธรรมอยากรักษาศีลอยากนั่งภาวนาจิตสงบอยากพิจารณาเกิดปัญญาอยากได้มรรคได้ผลอยากได้นิพพานความอยากเหล่านี้เป็นความอยากของธรรมะเป็นมรรค
ให้เราส่งเสริมเอาไว้ให้เรารักษาเอาไว้เพราะมันเป็นมรรคไม่ใช่ว่าความอยากแล้วเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เราก็เอาความอยากเป็นเรื่องของกิเลสกับกิเลสแหละมาบวกกันมาทับถมกันอยากโดยธรรมมีพลังมากกว่ามันก็อยากมันก็ชนะความอยากโดยอำนาจของกิเลสคือชื่อว่ากิเลสแล้วมันปีนเกลียวปีนเกลียวกับศีลปีนเกลียวกับธรรมเช่นอย่างท่านห้ามฆ่าสัตว์อยากฆ่าห้ามลักทรัพย์อยากลักห้ามผิดลูกผิดเมียเขาอยากผิดอดไม่ได้ทนไม่ได้ต้องไปฆ่าต้องไปลักต้องไปผิดลูกผิดเมียผิดผัวเขาห้ามพูดเท็จพูดหยาบอยากพูดถ้าความอยากที่ปีนเกลียวแบบนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสให้เราจำเอาไว้รีบระงับมันทันทีทำสติทำสัมปชัญญะทำปัญญารู้เท่าทันแล้วมันจะหยุดมันจะชะลอมันจะระงับทันทีนี่คือความอยากความอยากของตัณหาปีนเกลียวกับศีลปีนเกลียวกับธรรมปีนเกลียวกับระบบระเบียบที่ชอบด้วยธรรมกับกฎหมายกับบ้านกับกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยระเบียบระบบระเบียบที่มันปีนเกลียวกับศีลกับธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของตัณหาข้อสำคัญว่าเราพยายามจับเจ้าตัวความอยากในหัวใจของเราเราจะได้รู้เอ๊ะความอยากมันตั้งนี้ออกมาอย่างนี้มันอยากอะไรวะอยากเกี่ยวกับเรื่องอะไรปีนเกลียวกับศีลกับธรรมหรือเปล่าขัดกับเรื่องศีลเรื่องธรรมหรือเปล่าไม่ใช่อะไรอยากมาสนองหมดอะไรอยากมาสนองหมดกิเลสไม่รู้ธรรมไม่รู้โดยนิสัยของใจของเรามันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนอกจากเราหาเวลามาเจริญธรรมอยู่บ้างมันจะรู้จักรสชาติของอรรถของธรรมอยู่บ้างมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องธรรมอยู่บ้างแต่ถ้าเราไม่สนใจมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเป็นเรื่องของมันทั้งหมดหลวงตาท่านถึงว่าตั้งแต่ลืมตาหลับตั้งแต่ลืมหลับตื่นลืมตาขึ้นมาตั้งแต่เช้ามาจนตลอดวันยั่งค่ำถ้าเราไม่เคยสนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นเรื่องของมันทั้งหมดมันผันอยู่ในหัวใจของเรามันหมุนอยู่ในหัวใจของเรามันยั่วยุให้เราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้กำเริบอย่างนั้นกำเริบอย่างนี้อยู่อย่างนั้นตามมันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นในพระสูตรนี้ทั้งหมดเนี่ยผู้ที่เป็นพญามารมาคอยขัดขวางธรรมะของเราก็คือตัณหาตั้งประเด็นหลักใหญ่คือเจ้าตัณหาเป็นตัวพญามารตัวใหญ่ตัวร้ายกาจอยู่ในนี้แท้ที่จริงรกรากของวัฏสงสารแท้ๆก็คือตัวนี้แหละตัวเจ้าตัวจอมของวัฏสงสารก็คือตัวนี้แหละตัวพาให้เราอยู่ในวัฏวนกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากก็คือเจ้าตัวนี้แหละทำให้พบชาติเรายืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบก็คือเจ้าตัวนี้แหละเราต้องภาวนาดูหน้าดูตาของมันจะได้รู้จักบ้างจะได้รู้จักว่าหน้าตาของศัตรูหน้าตาของมิตรหน้าตาของมิตรก็คืออยากให้ทานอยากช่วยคนนั้นอยากช่วยคนนี้อยากภาวนาอยากได้อัดอยากได้ทำนี่เป็นเรื่องของธรรมเราพยายามทำกับสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสปีนเกลียวกับศีลกับธรรมเราทำตามมันอยู่เรื่อยเป็นวัฏวนเป็นวัฏวนเป็นกิเลสพาธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดวันไหนวันทั้งวันถ้าเราเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากทำตามอำนาจของกิเลสผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งวันแต่ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราดำริอยู่ในจิตว่าพุทโธพุทโธเอาทั้งวันนี่เขาเรียกว่าธรรมกรรมกิริยาที่เราทำนั่นแหละมันเป็นกรรมกรรมกิริยาที่เราทำนั่นแหละเป็นเรื่องของกรรมสิ่งที่ตามมาคือผลวิบากในขณะที่กำลังทำมันเป็นกิริยาที่ทำมันเป็นการทำเหตุผลต้องตามมา
เป็นวิบากคือผลของกรรมกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากธรรมกรรมวิบากหรือเราจะพูดว่าภาวนากรรมวิบากภาวนากรรมวิบากในขณะที่เราภาวนานั่นแหละคือเราทำกรรมในขณะที่เราภาวนาให้ใจสงบนั่นแหละคือเราทำกำลังทำกรรมทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของภาวนาหรือเราจะว่าทำกิริยาเหล่านั้นเป็นกิริยาที่เป็นธรรมเป็นธรรมพอเราทำลงไปแล้วเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมถ้าทำไม่มากกำลังสู้กิเลสไม่ได้กิเลสลากไปทำจนหนักหนาสาหัสกลายเป็นจริตเป็นนิสัยของเรากลายเป็นผู้หนักแน่นเกี่ยวกับเรื่องธรรมกิเลสมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันทันมันมีกำลังมากกว่าเวลาเราให้มันต่อกรกันกับกิเลสกิเลสก็ราบกิเลสก็ราบอะไรที่มันกำลังมากกว่ามันก็ชนะพวกไอ้สิ่งที่มีกำลังน้อยสมมติอย่างธรรมเรามีกำลังมากกว่าเมื่อเรามีน้ำมากๆเนี่ยเราไปรดไฟไฟมันก็ดับได้แต่ถ้าเราเจริญแต่กิเลสมีแต่กิเลสทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยกิเลสมันมีอำนาจมากกว่าเวลาเราเจริญธรรมขึ้นมานิดๆหน่อยๆกิเลสมันก็ไล่งับหมด ไล่งับธรรมธรรมหายหน้าหายตาไปหมดเหมือนกับไฟมันมีแรงมากน้ำมีนิดๆหน่อยๆจะไปรดยังไงมันจะดับมันดับไม่ลงน้ำหนีเตลิดเปิดเปิงเหือดแห้งหายไปหมดนี่กิริยาที่ต่อสู้ภายในใจของเราก็มีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่องบทเหล่านี้มันเป็นการอยู่ท่ามกลางหนทางปฏิบัตินี่แหละคือวิถีเพื่อความดับทุกข์โดยตรงวิถีตรงนี้แหละเราศึกษาเรื่องเหล่านี้มันก็คลุมอยู่เกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาทั้งหมดเราคลุมอยู่ตรงนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านจะเอาส่วนไหนมาพูดให้เราฟังอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยพระสูตรนี้เพราะฉะนั้นเราจึงปาสวดใครอยากได้เป็นสมบัติติดตัวดูท่องให้จำจิตเนื้อติดตัวไปเลยตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดอยู่คนเดียวในป่าในดงตั้งใจปฏิบัติเอาอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราสะสมไปแล้วสั่งสมไปแล้วไม่ต้องกลัวเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือมีเพียบพร้อมอยู่ในนี้แหละข้อสำคัญให้รู้จักหน้าตาของศัตรูมันสำคัญเราไม่รู้จักหน้าจักตามันตัวศัตรูเต็ม 100% เรามองเห็นเป็นมหามิตรกอดคอตาอยู่กับมหามิตรนั่นนะเห็นไหมเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากมันยิ่งทำงานไปเท่าไหร่วัฏสงสารของเราก็ยิ่งเพิ่มไม่มีจุดจบดอกไม่มีที่จบไม่มีจุดจบถ้าเราไม่ยอมลดละสิ่งเหล่านี้วัฏสงสารเราไม่มีจุดจบตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปสามารถย่นย่อภพชาติของเราได้ดูแต่พระโสดาบันท่านไปเกิดอีก1ชาติบ้าง2 3ชาติบ้าง7ชาติเป็นอย่างช้าโสดาบันพระโสดาบันก็คือผู้มีปัญญามองเห็นความอยากเกิดขึ้นตามกระแสของอำนาจของความอยากเกิดขึ้นตามกระแสของอำนาจของมันอำนาจของความอยากอำนาจของกิเลสมันอาศัยตาเกิดความอยากอาศัยรูปเกิดความอยากแต่ตัวงานที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมที่มันติดมาพร้อมกับจิตผู้รู้ของเราก็คือสติธรรมปัญญาธรรมสติธรรมสัมปชัญญะธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่ติดมากับจิตของเราเราพยายามปลุกให้คุณธรรมเหล่านี้ตื่นโรยในหัวใจของเรานี่คือเครื่องไม้เครื่องมือต่อกรกับสิ่งเหล่านั้นเราย้อนดูเวลาความทุกข์มันทับถมหัวใจของเรามันน่าเกลียดน่าลาบเราเอามันไม่อยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวโดยซ้ำไปดีไม่ดีไปพลอย
จับด้ามพร้อมกับมันจับหน้าด้ามด้วยกับมันฟาดเราเองช่วยจับด้ามให้มันแล้วมันให้มันฟาดเราเองเพราะเราไม่รู้นี่อุบายวิธีที่เราควรได้ยินได้ฟังได้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเราภาวนาสมถะให้ใจได้รับความสงบเพื่อชะลอกำลังของมันอาศัยสติสัมปชัญญะเพียบพร้อมเพียงพอใจสงบได้เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมถะพิจารณายักย้ายผันแปรไปตามกิริยาอาการของอารมณ์เป็นวิปัสสนางานที่เราเรียนเพื่อให้รู้จักหน้าตาของสิ่งเหล่านี้มีแค่นี้มีเท่านี้ดูไปแล้วมันจะขยับขยายไปมันจะไล่ขับต้อนไปของมันเองงานเหล่านี้เป็นงานที่ยิ่งทำไปเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มคุณสมบัติให้กับใจของเราเพิ่มคุณค่าของความเป็นมนุษย์สมบัติเพิ่มคุณค่าของความเป็นสวรรค์สมบัติของพรหมสมบัติให้กับหัวใจของเราสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่จะเพียบพร้อมด้วยความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขอยู่ในขั้นโลกียังไม่พ้นไปจากโลกยังไม่เป็นโลกุตระแต่มันก็เป็นทางผ่านของเราที่เราควรผ่านอย่างน้อยๆเราอย่าไปแช่กองอยู่ในกองทุกข์กันแล้วกันอย่างน้อยให้มันได้มนุษย์สมบัติมีปัญญามีสติมีปัญญามีความฉลาดปราบเรืองรอบรู้ทันสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของเราเป็นสวรรค์สมบัติให้กับเราตั้งใจภาวนาใจได้รับความสงบก็ได้พรหมสมบัติให้กับเราเรายังไม่ได้โลกุตระสมบัติมันยังเป็นโลกิยะสมบัติก็จริงอยู่ฟังดูได้ว่าบนสวรรค์เขามีความสุขเป็นทิพย์อันนู้นก็ทิพย์อันนี้ก็ทิพย์ฟังดูได้บนสวรรค์ชั้นพรหมนั่นมีความสุขสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์นั่นไม่ว้าวุ่นขุ่นมัวกับเรื่องของกิริยาอาการของกามวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของสวรรค์เทวโลก6ชั้นเลยพวกนั้นไปพวกพรหมเขาไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เขามีความสุขอยู่กับความสงบมีความสุขละเอียดกว่าบนสวรรค์อีกเรายังไม่ได้โลกุตระธรรมเราได้สิ่งเหล่านี้อ้าวมันก็เป็นเส้นทางที่เราควรผ่านคุณสมบัติเหล่านี้เราไม่เปล่าเราไม่ทิ้งเปล่าเรายังไม่ได้นิพพานเราก็เข้าถึงสวรรค์มันก็มีความสุขแต่ในใจของเราพยายามจะผ่านพยายามจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเพราะอันนี้เป็นเส้นทางเราเดินข้อสำคัญให้เราตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในหัวใจของเราใครสำนึกระลึกตัวได้ว่าเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเราก็ตั้งใจเอามุ่งมันนะเอาใครเคยอดนอนผ่อนอาหารใครเคยเน่ก็ไปเน่ไปเน่ต่อวันนี้ยังเน่สักเท่าไหร่เฉยยังไม่ได้อะไรไปเอาให้มันได้กำลังเอาให้มันมีรสอร่อยในเน่นั้นให้มันมีรสชาติยาสักตะวันเนผ่านไปเฉยๆตาแห้งเฉยๆนะอย่าไปอดทนถึงตอนขั้นเราต้องฝ่าฝืนต้องอดต้องทนคอยผ่านคอยผ่านคอยผ่านคุณสมบัติอะไรอย่างอื่นยังไม่เกิดอยู่ได้เพราะการอดทนอย่างนั้นก็เอามันก้าวไปจากตรงนั้นล้มลุกคลานไปจากตรงนั้นก่อนที่เราจะโร่ตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างนั่นเราจะต้องล้มลุกคลุกคลานมาอย่างนั้นมันไม่ใช่เราจับเสือมือเปล่าได้เราต้องต่อสู้กันจนมีผลปรากฏในหัวใจของเรามันไม่ใช่ไปผ่านไปได้ง่ายๆคือกล้วยดูแต่เรานั่งปวดหัวเข่านิดหน่อยปวดทะโพกนิดหน่อยดูสิมันว้าวุ่นขนาดไหนในหัวใจของเราดูสิแค่นั้นเราแก้ได้ไหมเห็นว่าหัวใจของเราแก้ไม่ได้มันจะไปได้ยังไงมันผ่านไปได้ยังไงมันง่ายหรือยากก็ของใครของเราก็ตั้งใจทำเอาไปยิ่งเราไม่ต่อสู้เลยเราจะได้อะไรอยู่สบายๆก่อนแล้วนินกินแล้วนอนมันก็เป็นหมูท่านแหละมันจะได้อะไรวันคืนล่วงไปมันก็เป็นหมูยิ่งอ้วนพียิ่งอ้วนหมีผีมันเป็นหมูมันก็เอาชำแหละ
ปาดคอลวกน้ำร้อนวันละตัววันละตัววันละตัวหมายว่ามันดึงจิตของเราไปถลุงวันละอย่างวันละเรื่องวันละเรื่องวันละเรื่องมีอะไรเป็นของเราเป็นของมันทั้งหมดให้มีกระแสการต่อสู้กับมันบ้างสู้เรื่อยๆสู้บ่อยๆชนะมันบ้างแพ้มันบ้างชนะมันบ้างแพ้มันบ้างสักหน่อยหนึ่งชนะมากกว่าแพ้ชนะมากกว่าแพ้ชนะมากกว่าแพ้ยังแพ้อยู่แต่ชนะมากกว่ายังแพ้อยู่แต่ชนะมากกว่าแน่ถ้าเราไม่ได้ตั้งอกตั้งใจสู้มันไม่ได้ไม่มีใครจับเสือมือเปล่าไม่มีใครสามารถทำมากินได้บนเส้นทางที่ถูกปูลาดเหมือนพรหมให้เราเดินสบายๆแล้วโอ้ยได้มรรคได้ผลได้นิพพานนอนหลับสองสามงีบได้มรรคได้ผลได้นิพพานไม่มีดอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันทารุณในหัวใจของเราต้องอดเอาต้องทนเอาอะไรมากระซิบกระซาบกวนใจเราที่สุดอดกับมันทนต่อสู้กับมันย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาให้ดูหน้าดูตาของมันให้ชัดเจนคืออะไรกันแน่เราดูความหลงในใจของเราเราดูความหลงของมันมันหลงอะไรบ้างเราดูเถอะมันพร้อมที่จะชักใหญ่ให้เราหลงความหลงเนี่ยมันมืดมันมองไม่เห็นทางออกหรอกหลงวนอยู่นั่นแหละทำอยู่แต่ไม่รู้ช่องออกไม่รู้จะออกไปช่องไหนมันหลงมันมืดขาดปัญญาปัญญาก็จะต้องเริ่มมีต่อเมื่อเราเริ่มสั่งสมเริ่มสะสมเริ่มสั่งสมเริ่มอบรมตัวเหตุตัวปัจจัยที่สร้างให้เกิดปัญญาคือตัวสติธรรมตัวสัมปชัญญะธรรมดูกิริยาอาการของมันให้มันรู้จักสติผู้ที่มาพาจิตเราตื่นโรยอยู่นี่นะตัวสติพยายามปลุกให้มันเกิดขึ้นในหัวใจมันตื่นโร่อยู่ในหัวใจของเราต้องพยายามปลุกให้ท่านแหละมันเคลื่อนไปกับอำนาจของความหลงเราไม่ทันมันพยายามปลุกพยายามลุกพยายามปลุกมันล้มลุกมันล้มลุกมันล้มลุกมันหลับปลุกพยายามต่อสู้อยู่อย่างนี้แหละครูบาอาจารย์ท่านจึงว่าเด่นตายเด่นตายมันจะไม่เด่นตายได้ไงขอมันดูได้ยากทำได้ยากแล้วมันเป็นทางของใครใครคล่องก็คือเรื่องของการตั้งใจฝึกฝนอบรมมาของใครของเรามันไม่ใช่ที่จะได้มาอย่างกล้วยๆเอาละพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วไปทำต่อใครเป็นเอก็ไปเนต่อมันเนยาวก็อย่าให้มันหลับก็แล้วกันแหละใครไม่อยู่อิริยาบถ3นอนนอนเอาลองเอาวิธีนี้ดูไม่ยอมให้หลับเลยนอนภาวนาพอรู้สึกว่าจะหลับลุกขึ้นยืนเดินนั่งพักผ่อนร่างกายนอนนิดหน่อยนอนภาวนาไม่ปล่อยในเมื่อมันยังไม่ได้เอาอย่างนี้ไปซะก่อน ยังไม่ได้เอาอย่างนี้ไปซะก่อนเพราะว่าแต่เรามีการต่อสู้เท่านั้นแหละมันพอจะได้หน้าได้หลังได้อะไรเกิดขึ้นมันมีรสชาตินะแค่เราต่อสู้กับเวทนาเนี่ยโอ้มันมีรสชาติมันมีโอชารสของมัน